สำหรับนักเดินทางที่ใช้ชีวิตกลางแจ้งอย่างพี่งบเนี่ยครับผมก็เห็นก็หนีไม่พ้นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่พี่เอาติดตัวไปทุกที่นะครับบางทีการที่พี่งบเดินเข้าไปสู่จุดหมายเนี่ยก็ต้องใช้การเดินเท้านะครับซึ่งก็ไม่สามารถแบกอะไรไปหนักๆได้ทุกวันนี้พี่งบเวลาเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆพี่งบใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างครับหลักๆเลยก็เดี๋ยวนี้ผมใช้ iPhone ครับเพราะว่ามีแอปพลิเคชัน iPhone เนี่ยที่ทำหน้าที่เป็น GPS นะครับแล้วก็ทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้ครับดูดาวก็ได้นะครับเป็นสตาร์ชาร์ดูดาวก็ได้งั้นก็เป็นปัญหาเหมือนกันครับเพราะว่า iPhone เนี่ยอย่างทริปที่แล้วที่ไปล่องแม่น้ำน่านกันเนี่ยiPhone พอเปิด GPS แล้วเนี่ยใช้ได้ประมาณวันเดียวพลังงานก็หมดแล้วก็เราพายเรือกัน3วันแน่นอนไม่มีปลั๊กให้เสียบครับครับผมก็มีอุปกรณ์ชำแนะนำไม่มีงบใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตัวไปนะครับเป็นเครื่องชาร์จไฟแล้วก็ประจุไฟขนาดเบาของ Go Zero นะครับจะเป็นรุ่น Guide 10 Plus Mobile Kit นะครับกระทัดรัดดีครับกระทัดรัดดีครับในนี้ก็จะเป็นแผงขนาด A4 นะครับก็จะมีโซล่าเซลล์อยู่2แผงด้วยกันได้ด้วยเล็กมากได้นะครับเครื่องประจุไฟฟ้าในชุดเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ชาร์จไฟเหมือนที่เราเห็นตามบ้านเนี่ยครับก็จะเป็นฐาน AA ปกติแบบ rechargeable นะครับ4ก้อนก็ละ 2,300 มิลลิแอมป์นะครับการจ่ายไฟก็จะจ่ายเป็น USB นะครับข้างหลังนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังสามารถมีไฟฉายเป็นเล็ดเล็กๆพอใช้งานได้ครับแล้วเราจะบรรจุฐานนี้ไปได้ยังไงครับครับการประจุฐานเข้าไปในเครื่องนี้นะครับก็ทำได้2แบบด้วยกันแบบนึงก็คือพี่ใช้ USB ต่อที่บ้านก็คือก่อนเดินทางเต็มก่อนเดินทางไปก่อนครับต่อจากคอมพิวเตอร์หรือจากเครื่องชาร์จ USB ธรรมดาใส่เข้าไปในนี้แพ็คนี้ครับผมครับโอเคอีกวิธีนึงก็คือใช้โซลาร์เซลล์ในการชาร์จแพ็คนี้นะครับก็คือระหว่างการเดินทางระหว่างการเดินทางครับก็ใช้เวลาไม่มาก 6-8 ชั่วโมงคือถ้าลืมชาร์จจากบ้านผมก็เอาแผงนี้วางหน้ารถระหว่างที่ขับรถไปก็ยังสบายสบายนะครับชาร์จไฟชาร์จเนี่ยครับไม่ยากครับเสียบแจ็คของโซลาร์เซลล์เข้าไปที่นี่นะครับจะมีไฟแสดงสถานะขึ้นมาครับถ้าเป็นแดงกับพริบอย่างเงี้ยแสดงว่าการประจุฐานข้างในเนี้ยยังไม่ถึง 50% ครับพี่แต่ถ้าขึ้นมันเขียวกับพริบปุ๊บเนี่ยแสดงว่าสถานะฐานที่มีไฟเนี่ยเกิน 50% ขึ้นไปนะครับส่วนตอนใช้งานก็เช่นเดียวกันครับถ้ามีไฟมากก็จะเป็นสีเขียวครับถ้าปานกลางก็เป็นสีส้มแต่ถ้าไฟหมดแล้วก็จะเป็นสีแดงครับถ้าเวลาใช้งานแล้วก็คือต้องโยกสวิตช์มาตรงนี้ถูกมั้ยครับครับผมนะครับสมมติเราถอดเราชาร์จแล้วเรายกมาตรงนี้ครับตอนนี้สีเขียวแปลว่ายังมีไฟก็ยังมีไฟอยู่ใช้ได้ครับครับแล้วก็ถ้าจะเปิดไฟก็มาตรงนี้ครับผมโอเคได้ครับใช้งานง่ายดีครับใช้งานง่ายผมก็แนะนำให้พี่งบใช้ไอ้แผงเนี่ยนะครับติดไปกับเป้ได้ด้วยเวลาเดินไปก็จะได้ชาร์จไปด้วยครับก็ต้องเดินกลางแดดหน่อยครับครับก็แต่ในสภาวะที่มีแดดเนี่ยครับก็ 6-8 ชั่วโมงแต่ถ้าไม่มีแดดก็ยืดเวลาออกไปอีกครับแดดเดินในร่มบ้างแดดบ้างมันก็ชาร์จใช่ไหมครับชาร์จครับชาร์จก็พอไปถึงแคมป์ก็อาจจะไปตั้งทิ้งไว้ให้โดนแดดครับ6-8ชั่วโมงก็วีชาร์จไปได้ครับผมเวลาที่เดินทางในป่าไม่ว่าจะเดินหรือพายเรือนะครับก็จะมีพวก iPhone iPad ที่ใช้เป็นอุปกรณ์นำทางนะครับแล้วก็ถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างมีไฟฉายคาดหัวมี GPS บางทีก็เอา GPS ไปด้วยนะครับครับเราจะเอามาไฟฟ้าที่เราพลังงานไฟฟ้าที่เราชาร์จไปแล้วเนี่ยมาใช้กับอุปกรณ์พวกนี้ได้ยังไงครับโอ้ได้ง่ายมากเลยครับพี่งบเราก็ใช้สาย USB นี่นะครับเสียบเข้าไปโดยการเลื่อนไปที่ฟังก์ชันการใช้งานก่อนที่เป็นขีดเนี่ยนะครับขึ้นเป็นสีเขียวใช้ได้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ไปเสียบกับแอคเซสซอรีที่เราจะใช้นะครับก็จะชาร์จได้แล้วแบตเตอรี่ถ้าเราชาร์จเต็มเนี่ยครับ 2,300 มิลลิแอมป์เนี่ยเราจะชาร์จ iPhone ได้สักกี่ครั้งครับชาร์จ iPhone ได้ประมาณ1ครั้งครึ่งครับพี่1ครั้งครึ่งนะครับครับผมก็เหลือเฟือถ้าเราระหว่างวันเราก็ชาร์จรีชาร์จด้วยโซลาร์เซลล์ไปเรื่อยๆแล้วถ้าเป็น iPad 2เนี่ยครับถ้าบางคลิปอย่างผมพายเรือเดี๋ยวผมเอาตัวใหญ่ไปเลย iPad 2ไปเนี่ยถ้าเราชาร์จเต็มจะชาร์จ iPad ได้สักเท่าไหร่ครับก็ชาร์จได้ประมาณ 30% นะครับก็โอเคนะ 30% ก็พอใช้ได้โอเคครับวันหนึ่งครับเพราะว่าเวลาเราพายเรือแล้วก็คงสัก 3-4 ชั่วโมง iPad 30% ก็อยู่ได้แล้วครับครับผมแล้วถ้าเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับเช่นเพื่อนๆบางคนก็อาจจะใช้ GPS ลักษณะนี้ซึ่งใช้แบตเตอรี่ 2A เนี่ยเราถอดมาใส่ได้เลยไหมครับเราก็ถอดมาใส่ได้เลยครับ
ถอดเป็นก้อน 2A เนี่ยใส่เข้าไปได้เลยครับพี่ไอตัวนี้ไม่ยากครับถ้าแกะออกแต่ถ้าแกะออกแกะออกยากไหมฮะนี่ไงโถนี่ยากเลยคนนี้ครับอ๋อผมก็มาใส่ได้เลยได้เลยครับใส่ได้เลยสำหรับที่เป็น AA นะครับแล้วก็เนี่ยผมก็มีไปฉายคาดหัวอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยทำไลท์เรสเนี่ยก็เป็นฐาน AA เหมือนกันฮะโอเคโอเคฮะแล้วถ้าผมมีฐานหลายชุดแบตเตอรี่หลายชุดนะครับแบตเตอรี่ที่อาจจะไม่ใช่ของ GoZero เองมันจะใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับแล้วในชุดคิดที่เราจะสั่งมาต่อไปเนี่ยก็มีตัวแปลงเป็นฐาน 3A ด้วยครับอันนี้ต้องซื้อเพิ่มต้องซื้อเพิ่มครับก็คือพวกไปใช้คาดหัวหรืออุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ฐาน 3A ก็เล็กๆเนี่ยก็สามารถจะชาร์จได้เหมือนกันครับผมโอ้เข้าท่ามากเข้าท่ามากตัวนี้เหมาะกับพี่มากเลยครับด้วยขนาดแล้วก็ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่มันไม่ต้องแบกขนาดหนักจนเกินไปไว้ตอนเข้าป่านะครับผมจำได้เลยวันนี้ของเข้ามาเนี่ยพี่งบหยิบไปก่อนเลยอันนึงยังใช้ไม่เป็นต้องมาให้อธิบายมั้ยพอวันนี้คงได้ใช้ตอนไปเที่ยวกันแล้วครับน่าสนใจครับครับผมโอเคผมว่าเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบเดินทางแล้วก็ใช้กับพวกอิเล็กทรอนิกส์แกดเจ็ตทั้งหลายครับแล้วก็สำรองไว้ใช้เผื่อฉุกเฉินด้วยก็ยังอย่างน้อยก็ยังชาร์จโทรศัพท์มือถือได้อะไรได้ครับเยี่ยมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ